และการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่เป็นธรรมการกระทำที่เป็นธรรมทำด้วยความพอใจการกระทำนั้นเป็นข้อปฏิบัติมีความสุขในการทำมีความเพลินในการทำมีปีติในขณะทำอยู่นั้นฉันจึงว่าอิทธิบาทอิทธิบาทมีฤทธิ์มากที่จะก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ก้าวถอยหลังจึงต้องใช้ความใส่ใจนะเพราะตีสองครึ่งกว่าไปนี่เป็นช่วงที่กำลังพักกำลังหลับถ้าพูดกันถึงว่านักหลับนักพักผ่อนนักหลับนักพักผ่อนนี่ในช่วงนี้นี่กำลังอร่อยมาก เป็นนักภาวนาช่วงนี้เป็นช่วงที่อร่อยเหมือนกันตื่นขึ้นมาเงียบสงัดตื่นขึ้นมาทุกอย่างสดชื่นทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงัดไปหมดจึงนักภาวนาช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสุขสดชื่นในการที่จะมีโอกาสได้สัมผัสนักหลับนักนอนในช่วงนี้ก็กำลังสดชื่นหรืออริดอร่อยในเรื่องการหลับการนอนแต่พูดกันถึงประโยชน์อันเกิดจากการมีความสุขในการหลับการนอนและมีความสุขในการตื่นไม่ต้องไปคิดอะไรมาคนหลับกับคนตื่นคนไหนมีโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่ากันก็ต้องตอบว่าคนตื่นมีประโยชน์ที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้มากแม้แต่งูมันว่ามันไปเร็วมันก็ถึงจุดหมายปลายทางสู่เต่าไม่ได้ก็เพราะเต่าเขาไม่ได้รับนี่เต่าเขาไม่ได้รับนี่เขาปุบปับ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 ไปนี่แต่เขาไม่อยู่นั่นงูก็คิดว่าเจ้าของนี่โอ้ปล่อยให้เต่าไปซะก่อนก็ได้ดอกเพราะงูก็เปรียวแพ็ดเดียวเขาก็ถึงอ่ะเขาก็พักผ่อนซะก่อนลิงก็เต่าก็แข่งขันกันลิงก็ว่าลิงเร็วเต่าว่าเต่าช้าการคิดว่าเต่าคิดว่าเจ้าของช้าก็ต้องรีบไปหยุดไม่ได้ลิงคิดว่าลิงเร็วพักผ่อนซะก่อนไม่ต้องรีบไป
จึงโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์โอกาสที่จะเดินทางให้ถึงจุดหมายปลายทางการตื่นมีโอกาสได้จะถึงเร็วและมีโอกาสที่จะถึงได้การหลับนี่โอกาสที่จะถึงช้ามากหรือไม่มีโอกาสที่จะถึงเสียเลยเยปมตายะธาตุตาคนประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วก็คนตายแล้วมันจะเดินไปถึงไหนอย่างที่สุดมันไปได้มันก็เข้าไปกองฟืนกองไฟที่มันไปนั่นมันไม่ใช่มันเดินไปเข้าหามไปคนประมาทมันไปได้อยู่แต่ไปถูกก็หามไปถูกเข้าบังคับเขี้ยวเข็นให้ไปไม่ได้ไปเพราะความสมัครใจนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสรรเสริญความตื่นทรงสรรเสริญผู้ตื่นและพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ตื่นแล้วพุทธศาสนาศาสนาของผู้ตื่นพุทธศาสนาศาสนาสอนให้ตื่นพระพุทธศาสนาสอนให้คนเข้าถึงความเป็นผู้ตื่นปฏิเสธหลับหมดและทรงตำหนิความหลับเยอะไว้มากเปรียบเหมือนกับคนตายทีเดียวความหลับความง่วงทรงตำหนิว่าเป็นกิเลสทรงตั้งชื่อตั้งเสียงว่าเป็นตัวกิเลสตัวอันตรายทำลายทุกระดับใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเป็นคนหลับคนนั้นทำลายประโยชน์ของเจ้าของที่ควรจะได้ทั้งนั้นทรงสรรเสริญความตื่นบางทีบางโอกาสนั่งภาวนาอยู่ก็ปล่อยให้เจ้าของหลับไปเสียนี่ก็เรียกว่าทำลายโอกาสที่จะได้ให้เสียไปภาวนาอยู่ก็ควรที่จะได้ผลผลของการภาวนาจะเกิดขึ้นจากการหลับไม่มีหลับนี่มีแต่เสียก็เสียมีแต่ทำลายสิ่งที่ควรที่จะได้ให้เสียไปให้หมดไปจึงการภาวนาต้องสร้างความตื่นภาวนาแปลว่าทำให้เกิดทำให้ความตื่นเกิดขึ้นคำว่าตื่นไม่ใช่เหมือนกับลักษณะกระต่ายมันตื่นดิ่นปับดิ่นปับนี่ไอ้สุนัขมันไม่เห็นกระต่ายซ้ำมันได้ยินเสียงปับปับมันก็กระต่ายนั่นมันบอกกระต่ายมันดิ้นปับปับมันก็ดิ้นบอกว่าถ้าฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้เนื้อฉันอร่อยมันว่าตื่นอย่างกระต่ายไม่ได้ต้องตื่นอย่างผู้ปฏิบัติธรรมตื่นในการที่ใคร่ต่อธรรมะใคร่ต่อหลักธรรมใคร่ต่อเหตุต่อผลใคร่ต่อ
หลักธรรมชาติความจริงใครต่อหลักสัจธรรมลักษณะการตื่นต่อหลักของสัจธรรมสัจธรรมอยู่ตรงไหนสัจธรรมอยู่ตรงไหนนี่อะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นสัจธรรมทั้งนั้นเพราะความเกิดขึ้นก็เป็นสัจธรรมสัจธรรมก็คือความเกิดก็สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นสัจธรรมทั้งนั้นนี่ในเมื่อเราตื่นดูนี่เราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นแล้วดับทั้งนั้นนี่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับไม่มีที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจก็เพราะคิดไม่ก็เพราะไม่ทำความรู้ทำความเข้าใจนี่ว่าสิ่งนั้นสิ่งที่เขาเกิดขึ้นแล้วเขาเป็นอย่างไรขณะที่จะศึกษาทำความรู้นั้นต้องสำรวมใจให้แน่วแน่ตั้งใจดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นสิ่งที่น่ารักจะเป็นสิ่งที่น่าชังตั้งใจดูจริงๆสัจธรรมของสิ่งที่น่ารักและน่าชังเขาก็แสดงให้ปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติผู้ที่ตั้งใจศึกษาเรียนรู้สัจธรรมที่เกิดขึ้นนั้นสัจธรรมทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจน่ายินร้ายไม่พึงปรารถนาสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างในเมื่อตั้งใจดูจริงๆแล้วเขาดับไปทั้งนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่ดับไม่มีจึงว่าสัจธรรมคือของเกิดนี่ก็สัจธรรมก็คือของดับนี่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั่นล้วนแล้วแต่เป็นสัจธรรมจะเป็นสิ่งที่น่ารักอันนั้นก็คือสัจธรรมเกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่น่าชังอันนั้นก็คือสัจธรรมเกิดขึ้นแล้วอย่าทำความยินร้ายอย่าปฏิเสธสัจธรรมที่เกิดขึ้นคำว่าเกิดขึ้นก็คือปรากฏขึ้นที่ใจนั่งภาวนาหรือจะอยู่ในอิยาบทลักษณะไหนก็ช่างสิ่งที่เกิดขึ้นสัมผัสอาจจะสัมผัสทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจถึงจะหลับตาอยู่ก็สามารถที่จะสัมผัสนี่เพราะสิ่งทางนั้นเกิดจากใจเพราะใจไปดูดซับใจไปเก็บเอามาในเมื่อใจไปดูดซับเอาสิ่งนั้นสิ่งที่ใจดูดซับนั่นล่ะขณะที่โอกาสที่จะเกิดขึ้นเขาก็เกิดขึ้นให้ใจของเราได้รู้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่ในใจสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะมีอยู่ในใจจึงเกิดขึ้นขณะนั้นไม่ได้มีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นทางกายแต่เขาก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นเขาดูดซับมาไว้ในใจสิ่งที่มีอยู่ในใจโอกาสขณะใดมีโอกาสที่เขาจะแสดงออกเขาก็แสดงออกเขาไม่แสดงออกมาให้เรายินดีและไม่ได้แสดงออกมาให้เราให้ใจของเรายินได้หรืออินร้ายที่เกิดความยินดีและอินร้ายอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสในเมื่อเรามีสติดูสัจธรรมดูของเกิดที่เป็นจะสัจธรรมนั้นดูลงไปแล้วอันนั้นเขาก็หมดสภาพถ้าหากว่าเราไม่เผลอด้วยอำนาจของกิเลสพาให้ปรุงให้แต่ง
ไปในทางที่เกิดความน่ารักเกิดความน่าชังเกิดความยินดีและเกิดความยินร้ายเกิดราคะเกิดโทสะขึ้นมาเราใจของเราหยั่งเข้าหาสัจธรรมไม่ให้ใจไม่ให้กิเลสมันปรุมันบีบให้ใจของเราปรุงแต่งไปตามที่มันต้องการกิเลสมันจะหมดสภาพในไม่สามารถที่จะให้ใจของเราคิดปรุงไปตามที่เขาต้องการได้นี่ด้วยอำนาจของสติธรรมด้วยอำนาจของสมาธิและปัญญาธรรมสัจธรรมอยู่ในสายตาของธรรมคือสติสมาธิและปัญญาสัจธรรมนั้นก็เป็นธรรมเป็นธรรมที่บอกชัดว่าสัจธรรมเป็นของเกิดแล้วก็ดับไปสัจธรรมก็บอกชัดความจริงว่าเป็นของเกิดแล้วก็ดับไปถ้าหากว่าสัจธรรมเกิดขึ้นแล้วสติธรรมปัญญาธรรมไม่มีสติธรรมปัญญาธรรมไม่มีนี่สติไอ้เจ้ากิเลสมันก็แสดงบทบาทเอาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเอามาปรุงเอามาแต่งเอามาต้มเอามาผัดเอามาปรุงชูรสจนกระทั่งร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเผาไม่เลือกนี่เจ้าว่าใครอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงไหนมันปรุงจนกระทั่งอร่อยอร่อยในที่สุดก็เหมือนกับปลาที่มันรับประทานอาหารที่อยู่ในเบ็ดจะเป็นกบเป็นปลาเป็นชิ้นเป็นเนื้อคาบเข้าไปนี่ติดเบ็ดทั้งนั้นเบ็ดก็คือความยินดีราคะเกิดขึ้นเบ็ดก็คือความยินร้ายโทสะเกิดขึ้นเป็นฟืนเป็นไฟเผาไม่เลือกสัตว์ไม่เลือกคนไม่เลือกชาติชั้นวรรณะนี่จะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคาบคาบเบ็ดคาบอาหารที่เสียบอยู่ในเบ็ดขณะใดนี่ดิ้นไม่หลุดทั้งนั้นในที่สุดดิ้นไม่สุดก็กลืนไปทั้งเบ็ดนั่นล่ะกลืนไปทั้งเบ็ดเป็นอย่างไรล่ะนี่กลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขเพราะกลืนเบ็ดเข้าไปในท้องนี่ตื่นในการศึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องอะไรสัมผัสทางตาอันนะเอาสิ่งที่สัมผัสทางตานั้นเอามาวิจัยเอามาวิจารณ์เอามาแยกแยะสิ่งที่สัมผัสทางหูเอาสิ่งที่สัมผัสทางหูนั่นน่ะเอามาวิจัยวิจารณ์มาแยกแยะมาพิจารณานี่สิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจสิ่งนั้นๆเป็นสัจธรรมทั้งนั้นสิทธิสัจธรรมก็คือสิ่งที่เกิดมาดับของที่เกิดมาดับทั้งนั้นเกิดขณะใดนั่นน่ะสัจธรรมเกิดแล้วเกิดมาเพื่อดับโดยธรรมชาติแต่กิเลสมันก็อาศัยสิ่งที่เกิดมานั่นล่ะอะไรเกิดขึ้นมาพับเอาอะไรเกิดขึ้นมาพับเอาอันนั้นน่ะเอามาเอาไฟไปใส่เขาทันทีนี่เอานั้นอะไรเกิดขึ้นมาเอาไฟไปใส่ขึ้นทันทีให้เกิดความยินดีและยินร้ายว่าของอันนั้นน่ายินดีว่าของอันนั้นน่ายินร้ายนี่ของที่เกิดขึ้นนั้นน่ะเขาไม่รู้เรื่องอะไรดินน้ำลมไฟที่สัมผัสทางถูกต้องทางตาหูจมูกลิ้นนี่กายนี่อันนั้นเขารู้ไหมว่าเขาเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนี่เขาไม่รู้เรื่องแต่เจ้ากิเลสมันเอาสิ่งที่ไม่รู้เรื่องขึ้นนั่นล่ะนี่เอามาเป็นเชื้อให้เกิดความยินดีอันนั้นน่ายินดีนะมันว่าอันนั้นน่ายินร้ายนะ
อันนั้นสวยนะนั่นมันว่าอย่างนั้นน่ะนี่ธรรมคือสติธรรมคือสมาธิธรรมคือปัญญารู้ทันทีอะไรสวยของเกิดของมาตายมันสวยเหรอของเกิดมาตายมันสวยเหรอนี่ดินมันสวยเหรอน้ำมันสวยเหรอลมมันสวยเหรอไฟมันสวยเหรอของเกิดมาตายมันสวยเหรอของเกิดมันตายมาตายมันเป็นผู้เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเหรอนี่สัจธรรมเกิดขึ้นขณะใดสติสมาธิปัญญาธรรมรู้ชัดในสัจธรรมนั่นทันทีที่กิเลสมันไม่มีโอกาสที่จะเอาสัจธรรมอันที่เกิดขึ้นนั่นไปปรุงไปแต่งเพื่อเอาฟืนเอาไฟมาเผาหัวใจของผู้ในของใจที่สัมผัสนั่นนี่จึงว่าสติธรรมปัญญาธรรมจึงเป็นธรรมที่ดับฟืนดับเผาดับไฟเป็นธรรมที่ดับฟืนดับไฟเป็นธรรมที่ดับเหตุที่จะทำให้เกิดฟืนเกิดไฟเพื่อเหตุที่จะเกิดฟืนเกิดไฟอยู่ตรงไหนก็คือของเกิดมาดับก็คือสัจธรรมของจริงที่เกิดมาแล้วก็ดับอันนั่นล่ะเป็นเหตุให้เป็นฟืนเป็นไฟสติธรรมปัญญาธรรมเป็นธรรมที่จะไปสลายเหตุที่ทำให้เกิดเป็นกองฟืนกองไฟนั่นนี่ในเมื่อสติธรรมปัญญาธรรมนี่ทำงานคล่องตัวทำงานรอบตัวรอบอยู่ตัวอยู่ทุกขณะนี่สัจธรรมจะเกิดขึ้นในขณะใดเกิดขึ้นทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจสัจธรรมทำงานทันทีทำงานทันทีเป็นอัตโนมัติในเมื่อสัจธรรมเกิดขึ้นสัจสติธรรมปัญญาธรรมทำงานทันทีโดยอัตโนมัติเนี่ยมันเหมือนกับตาเห็นอะไรใจสัมผัสสิ่งนั้นทันทีตาเห็นอะไรสติธรรมปัญญาธรรมก็ทำงานในขณะที่ตาเห็นนั่นนั่นทันทีนั่นแล้วกิเลสมันจะอาศัยช่องว่างตรงไหนอาศัยช่องว่างที่เกิดขึ้นเอามาปรุงเอามาผัดเอามาต้มเอามาแกงเอามาปรุงผงชูรสเข้าไปให้เกิดความยินดีมันไม่มีโอกาสนี่จึงว่าสติธรรมปัญญาธรรมนี่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสติธรรมปัญญาธรรมจะเกิดขึ้นในขณะหลับไม่มีจึงว่านั่งภาวนานี่ต้องแก้เจ้าของอยู่เสมอเจ้าของมีอะไรจำเป็นจะต้องแก้ควรจะต้องแก้รีบแก้ไขสิ่งที่ควรจะแก้จำเป็นที่จะต้องแก้นั่นรีบแก้ได้ถ้าหากความไม่สนใจในการจะแก้ก็จะกลายเป็นคนที่ตายอยู่นี่กลายเป็นคนเหมือนกับตอไม้ไม่มีโอกาสที่ฝนที่จะชุ่มฉ่ำสักขนาดใดต่อไม้ที่ตายแล้วไม่มีโอกาสที่จะเกิดไม่มีโอกาสที่ใบมันจะงอกเป็นใบขึ้นมาไม่มีโอกาสที่จะแตกเป็นกิ่งเป็นลำต้นขึ้นมาก็ต่อไม้ที่มันตายแล้วนี่ฝนจะตกสักขนาดไหนเอาแช่ไว้ในน้ำมันก็มีแต่ที่จะเน่าจะเปื่อยผู้ที่นั่งภาวนาไม่ปลุกเจ้าของให้ตื่นเหมือนกระตอไม้แห้งไม่มีโอกาสที่จะใบที่จะผลิออกจากตอไม้แห้งนั้นได้ต้องปลุกเจ้าของต้องแก้เจ้าของต้องเตือนเจ้าของเตือนทุกวิถีทางถ้าหากว่าเราไม่พยายามที่จะปลุกเราเตือนเราพระพุทธเจ้าก็โปรดเราไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าก็คือสติธรรมพระสมาธิธรรมปัญญาธรรมพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมพระธรรมแทนองค์พระพุทธเจ้าถ้าหากว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้โปรดเราไม่ได้เราไม่เอามาใช้เป็นประโยชน์องค์พระพุทธเจ้าก็โปรดเราไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า
ธรรมที่เราตรัสไปชอบนั่นแทนองค์ในพระแทนองค์เราตถาคตอย่าคอยแต่พระศรียะเมตไตรนี่มันก็กลายเป็นเมตไตรเท่านั้นแหละมันเมตไตรให้ดอกต่อไม้พระศรีและเมตไตรจะมาเกิดตรัสรู้สักกี่องค์ก็ช่างเถอะจะมาเสกต่อไม้ให้ออกเป็นใบนั้นเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดง่วงไปเดินง่วงอย่าไปหลับง่วงอย่าไปนั่งง่วงแก้ไขด้วยเหตุผลแก้ไขด้วยสติด้วยปัญญาไม่ไหวลุกไปเดินเดินต้องติดเซ้ายเซ้ขวาเนี่ยนี่ลงไปแช่ในลำห้วยคุณลงไปแช่ในลำห้วยนู้นอาบน้ำอาบท่าไม่เท่นทันในลงไปอาบซ้ำมันลงไปมันหายก่อนแล้วนั่นวิธีแก้มันไม่ได้ยากความง่วงเป็นของเกิดความง่วงเป็นของเกิดความง่วงก็เป็นของหายไปเป็นนี่ความง่วงเป็นของเกิดทีนามิทะเกิดขึ้นแล้วทีนามิทะก็เป็นของที่ดับไปเป็นมีอะไรก็ช่างเป็นของเกิดสิ่งนั้นดับเป็นทั้งนั้นจะราคะโทสะนี่โมเอโมหะอะไรเป็นของเกิดทั้งนั้นของเกิดทั้งหมดเกิดมาแล้วไม่ดับไม่มีอย่าไปเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาลดูมันอยู่นั่นดูเป็นโอ้มันไม่มีเรื่องอะไรของเกิดคือของดับในเมื่อเรารู้เราเห็นว่าของเกิดเป็นของดับของเกิดเป็นของแล้วของเกิดมันไม่ได้เกิดมาเผาใครนี่เกิดมาแล้วดับไปเกิดมาแล้วดับไปเขาอยากเกิดก็ช่างหัวเขาเป็นไรในเมื่อเหตุปัจจัยมันมีที่จะให้เขาเกิดเหตุปัจจัยมีที่จะให้เขาเกิดขึ้นเขาก็เกิดเหตุกระจายไม่หมดไปเขาก็ดับไปเท่านั้นเหมือนกันในไอ้ไฟที่เอาน้ำมันไปชันไปเป็นไอ้ไปเป็นตะเกียงอย่างนั้นน่ะถ้าไม่มีหมดน้ำมันก็ดับหมดน้ำมันก็ดับหมดมันก็ดับเราจะไปใส่เชื้ออะไรเป็นตัวเชื้อนี่จิตของเรานี่ล่ะไปเสริมอย่างนั้นไปเสริมอย่างนี้ไปปรุงนิดปรุงหน่อยไม่ดีก็ไม่เสริมให้มันไม่ดีมากขึ้นมันดีก็เสริมให้มันดีเป็นที่น่าพอใจน่าครับนี่พอใจยิ่งขึ้นไปนี่มันไม่มีอะไรใครเป็นข้าศึกกับเรามีแต่เราเท่านี้แหละเป็นอันตรายแก่เราและเป็นข้าศึกกับเราในเมื่อเราเป็นอันตรายกับเราเป็นข้าศึกกับเราดูเรามันชัดดูตั้งแต่ศีรษะไปหาเท้าขึ้นมาหาศีรษะไปหาเท้าขึ้นมาศีรษะดูให้ทะลุปลุกโปร่งนี่แล้วตรงไหนเป็นข้าศึกดูจริงๆแล้วไม่มีแต่ของตายมีแต่ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเขาก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรว่าแต่ของเกิดมาตายของเกิดเขาก็ไม่รู้เขาเกิดของตายเขาก็ไม่รู้ของตายเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรและจะเป็นข้าศึกจะเป็นฟืนเป็นไฟได้ยังไงจะเป็นศัตรูได้ยังไงนี่ดินน้ำลมไฟของเกิดมาตายไม่ได้เป็นข้าศึกเป็นอันตรายกับใครใจเป็นข้าศึกเหรอใจเป็นข้าศึกเหรอดูใจดูอยู่นั่นดูจึงกระทั่งทะลุปลุกโปร่งเข้าไปคำตอบก็คือว่ายังไงใจก็คือใจไม่รู้เรื่องอะไรใจกิเลสมันไม่ได้เอาอันอื่นนะเอามาเผาหัวใจของสัตว์โลกเผาหัวใจของนักบวชมันไม่ได้เอา
ของไกลที่ไหนเอาของเกิดมาตายของเกิดมาดับเอาของเกิดมาตายเกิดมาดับของที่สัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้น่ะเอามาเป็นฟืนเป็นไฟเผาสัตว์นรกก็เหมือนกันที่ตกนรกอ่ะมันไม่ใช่ไฟในนรกมันก็ไฟราคะโทสะโมหะมันก็ไฟอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่ล่ะอันนี้ล่ะเป็นเหตุกิเลสมันเอาอันนี้ล่ะมาเผาหัวใจของสัตว์โลกให้ตกนรกดูรู้มันมีอะไรมีความสำคัญมากมายอะไรนักหนาเอาสติเอาสมาธิยกขึ้นมาตั้งอยู่วิจัยวิจารณ์แล้วมันจะมีอะไรมันมีแต่ตัวบ้าบ้าบอบอตัวเดียวเท่านี้รู้จักไหมแต่ตัวบ้าบ้าบอบออย่าไปหาตัวบ้าบ้าบอบอบอไม่เห็นดอกจะไปเหนื่อยจะไปหาที่ไหนในโลกธาตุมันมีแต่ธาตุอากาศธาตุมันก็เป็นอากาศไปสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นอันนี้มันก็เป็นธาตุตัวบ้าบ้าบอบอมันไม่มีดอกถ้าหากจะไปดูข้างนอกมันไม่เห็นฉันไม่มีกิเลสแล้วไปดูบนอากาศจะเห็นกิเลสเหรอจะหูดูในดินน้ำลมไฟจะเห็นกิเลสเหรอท่านต้องดูเข้าหาตัวกิเลสจริงๆนี่ดูตัวกิเลสดูที่ตรงไหนดูก็หัดดูตรงเข้าไปหาจิตตัวนี้ตัวปรุงตัวแต่งมันอยู่ตรงไหนนั่นกิเลสมันอยู่ตรงนั้นนะตัวปรุงตัวแต่งนั้นนะมันจึงแสดงออกมาเป็นเครื่องมือของกิเลสตัดมันให้หมดตัดแข้งตัดขาตัดบริษัทบริวารไม่ให้มันมีการเคลื่อนไหวนี่แล้วมันจะหลุดมันจะอยู่ได้เหรอมันไม่มีมือจะไปหาอาหารมาใส่ปากมันให้มันตายแห้งก็มันจะเสียหายตรงไหนโลกมันไม่ล่มจมดอกกิเลสมันตายแห้งไปแล้วโลกมันจะล่มจมก็ให้มันล่มจมไปเสียก็จะล่มจมไปมันอยากจะล่มจมก็ให้ล่มจมไปซะมั้ยเราจะเสียหายอะไรเราก็เป็นเราอยู่อย่างนี้แก้ไขเราไม่แก้เราพระพุทธเจ้าไม่มาแก้เราไม่มาช่วยเราแก้เราแก้เราพยายามแก้เรานั่นน่ะพระพุทธเจ้าพยายามช่วยกันเราพระพุทธเจ้าก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสอนไว้เตือนเราอยู่เสมอแก้ไขเราอยู่เสมอไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาทั้งองค์ธรรมวินัยที่เราตถาคตตรัสไว้ชอบนั้นอันนั้นแทนเราตถาคตแทนได้ทั้งองค์ไม่ได้บกพร่องสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกถ้อยทุกคาถาทุกบาททุกคาถาทีเดียวจึงว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมทำงานทันทีทำงานทันทีให้อย่าไปไม่เป็นไรดอกนิดหน่อย
ระเบิดปรมาณูที่มันระเบิดโลกอันนั้นน่ะมันไม่ใช่ใหญ่โตนะเราก็ไม่รู้หรอกปรมาณูหน้าตามันเป็นยังไงแต่คิดว่าเป็นของละเอียดจนกระทั่งมองไม่เห็นที่ปรมาณูนี่พูดกันเป็นลูกกันเป็นคำพูดทักชันเท่านั้นนะสิ่งที่จะเป็นอันตรายมันไม่ใช่ของใหญ่ของโตของเล็กน้อยของเล็กน้อยของเล็กน้อยจึงอย่าประมาทตรวจตราอยู่เสมอเล็กน้อยเป็นอันตรายทั้งนั้นพิษของงูน่ะมองด้วยสายตามันไม่เห็นนะว่ามันอยู่ตรงไหนแต่คนตายได้เห็นไหมล่ะพิษของงูที่มันฝังเข้าไปในเนื้อคนเนื้อสัตว์นั่นแต่มันทำให้ตายได้มันน้อยจริงกระทั่งไม่สามารถเห็นด้วยตาจะประมาทของน้อยพลอยใจเสียงูเล็กเท่าสายพานมันก็ทำให้คนตายได้คนคนที่ตายมันไม่ใช่ตายเพราะงูมันตายเพราะความประมาทของเจ้าของความอยากของเจ้าของปล่อยให้พิษงูปล่อยให้กิเลสเปิดโอกาสให้กิเลสในเมื่อกิเลสเขามีโอกาสเขาก็เหยียบให้ฝังลงไปในปฐพีไม่มีโอกาสที่จะเห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ทำอุบายที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศเอาไว้เป็นประโยชน์แก่โลกมันก็แสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ไม่มีโอกาสที่จะเห็นถูกกิเลสมันเหยียบฝังแผ่นดินมันจะโผล่ขึ้นมาขนาดใดก็มีแต่กิเลสเหยียบโผล่ขึ้นมาขนาดใดก็มีแต่กิเลสเหยียบนึกคิดไปในทางไหนนึกคิดไปในทางไหนขนาดใดเรื่องของกิเลสทั้งหมดนั่นหัวใจที่ถูกกิเลสมันเหยียบฝังแผ่นดินเป็นอย่างนั้นโผล่ขึ้นมาขนาดนี้ได้อ่ะมีสิ่งที่น่ารักเป็นสิ่งที่น่าชังสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจถูกกิเลสมันเหยียบเข้าไปอีกฝังลงไปในแผ่นดินอีกโผล่ขึ้นมาอีกอุเวกขึ้นมาไม่ต้องใช้อุเวกนี่ก็หมายถึงโผล่ขึ้นมานี่กิเลสมันก็มันโผล่ขึ้นมาเลื่อนล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสนั่นในลักษณะนี้เรียกว่าถูกกิเลสมันเหยียบฝังในแผ่นดิน
แสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ไม่มีโอกาสเห็นนี่แหละโลกันตะวันรกอย่าไปมองไกลอย่าไปหาไกลใจมันมืดมองไม่เห็นอัตถะเห็นธรรมใจมีแต่เรื่องของกิเลสตัณหานั้นโลกันเป็นอย่างนั้นใจมีสติธรรมใจมีสมาธิมีปัญญาธรรมใจนั่นพ้นจากโลกันพ้นจากความมืดมองเห็นสัจธรรมของจริงมองเห็นอะไรต่อมีอะไรที่มีอยู่ในโลกตามความเป็นจริงได้โลกันมันก็มองเห็นเหมือนกันมองเห็นอะไรกระโดดเข้าไปใส่กระโดดเข้าไปตรงนั้นมองเห็นอะไรกระโดดใส่เข้าไปกองไปตรงนั้นคือมีความยินดีทันทีมีความยินร้ายทันทีมีความปรารถนาในสิ่งที่เห็นนั่นทันทีนั่นอันนั้นโลกันมันก็เห็นเหมือนกันแต่มันเห็นนะมันกระโดดใส่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 ความมืดมีแต่หนักไปหน้าจะอยู่ในฐานะใดๆก็ช่างฐานะชาวบ้านฐานะชาววัดฐานะระดับไหนเกรดไหนก็ช่างหมกมุ่นหิวไม่อิ่มอยู่ในเรื่องของกิเลสตัณหาแล้วมีแต่ที่จะมืดมนอนธการไปหนาทั้งนั้นไม่เลือกชาติชั้นวรรณะด้วยวันละดำวันละขาวนี่นี่สมมุติกันว่าเป็นอะไรก็ช่างแล่นหาหมกมุ่นเรื่องกิเลสนะแล่นหาแต่ของมืดของดำแล่นเข้าหาโลกันคือความมืดทั้งนั้นแล่นเพื่อที่จะให้พ้นจากความมืดคือผู้ที่ยินดีอะไรยินร้ายอะไรพยายามที่จะถอนเจ้าของออกจากสิ่งที่ยินดียินและยินร้ายนั้นเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะพ้นจากโลกันได้โลกมืดตลอดกาลพ้นจากความมืดตลอดกาลตลอดกาลนั้นได้ผู้ใดไม่มีความพยายามที่จะถอนเจ้าของมีแต่หมกมุ่นหมกมุ่นแล้วมันอิ่มไม่เป็นจริงๆด้วยคำว่ากิเลสตัณหาตัวผู้ตัวเมียนี่จะมีสักกี่ตัวเป็นฝูงๆก็ช่าง
มีแต่จะมืดมนอนตะการมีแต่จะหนักไปหน้าตายไปแล้วไม่มีใครเอามาแขวนคอมายัดใส่ปากหรอกตัวพูดตัวเมียตายแล้วมีใครเอามาแขวนคอให้ไหมมีใครเอามายัดใส่ปากบ้างหรือเปล่าหนึ่งนี่นะบ้าบ้าบอบธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้ตื่นศึกษาทุกแง่ทุกมุมศึกษาไปทุกแง่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตรงไหนก็ช่างตรงไหนก็ช่างสักแต่ว่าเราไปว่าเอาทั้งนั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรเกิดเขาก็ไม่รู้ตายแก่ก็แก่ทุกวันแก่ทุกวันเขาก็ไม่รู้ตายเอาไปเผาตายเอาไปฝังเขาก็ไม่รู้ไม่เอาไปตะไม่มีใครเอาไปเผาไม่มีใครเอาไปฝังเขาก็ไม่รู้กลืนแต่น้ำลายเจ้าของกลืนยังไงก็ไม่อิ่มเลยกลืนน้ำลายเรื่องของกิเลสตัณหาก็เช่นเดียวกันอิ่มไม่เป็นดูแม่มันอิ่มกันเมื่อไหร่แล่นหากันจึงกระทั่งว่าโลกวุ่นวายโลกเดี๋ยวนี้วุ่นวายเด็กเล็กเยาว์เดี๋ยวนี้ก็วุ่นวายวุ่นวายเพราะกิเลสตัณหาทั้งนั้นคนแก่ก็ยังวุ่นวายสีดำสีแดงเขาไม่รู้เรื่องคนแก่ก็ยังเอามาย่อให้มันดำมันแดงนะผ้าคอนท่อนสบายเครื่องอะไรต่ออะไรเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเครื่องประดับเครื่องเคลือบเครื่องย้อมเครื่องทาเขาไม่รู้เรื่องก็เอามาเป็นเครื่องย้อมเครื่องทาเป็นเครื่องยั่วยาวให้มืดให้มีความยินดีกำเริบยิ่งๆขึ้นไปคิดแล้วมันก็โตก็น่าสลดจึงว่าอิ่มไม่เป็นจึงว่าสุดไม่เป็นใครจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็ช่างเถอะจะลุยให้มันทะลุปูกวงลุยให้มันสำเร็จตู้ล่วงไม่มีทางมันมีแต่ถอนตัวออกเท่านั้นให้หลุดให้พ้นโลกเป็นอย่างนี้ตลอดกาลโลกันก็คือโลกันมีอยู่ตลอดกาลไฟก็มีอยู่ตลอดกาลในเมื่อมีคนมีโรคคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสนาถอนสอนให้หลุดสอนให้ถอนตัวออกถอนจิตถอนใจออกมันไม่อยากเลิกมันไม่อยากละมันไม่อยากถอดอยากถอนฝืนเอาฝืนเอาฝืนเอา
พยายามอยู่ทุกขณะพยายามอยู่ทุกขณะในที่สุดเราก็เป็นผู้ที่ชนะเราผู้ชนะตนเองใครชนะตนเองได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ชนะเพราะตนเองแล้วและทรงสรรเสริญผู้ที่ชนะตนด้วยมุ่งเอาชนะเราอยู่เสมอชนะเราคืออะไรต้องการ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 อะไรมุ่งในการที่จะชนะความต้องการนั้นต้องการนั้นก็ต้องการอะไรแล่นหาต้องการแล่นหาต้องการอะไรรีบแล่นหาแล่นหานั่นเป็นการเสริมกำลังให้ความต้องการที่มีกำลังอยู่แล้วให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปไม่เป็นการไม่เป็นอุปสรรคกันในการพัฒนาประเทศชาติไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาโลกโลกิเลสตัณหาต่างหากนะมืดมนอนตรการเหมือนกับอยู่ในโลกันตะวานรกนั่นน่ะอันนั่นเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติในการพัฒนาโลกเป็นการพัฒนาบุคคลเป็นการพัฒนาจิตใจอะไรก็ปล่อยวางอะไรก็ปล่อยวางก็ไม่เป็นการพัฒนานี่อะไรก็แล่นหาอะไรก็แล่นหามันมีแต่หนักไปหน้าทุกอย่างยาเสพติดก็หนักไปหน้ามั่วสุมในทางเพศมันจะหนักไปหน้าคนมันไม่นานมันจะกลายเป็นสัตว์คือไม่นุ่งผ้ากันนี่ก็เพราะมันอิ่มไม่เป็นมันพอไม่เป็นขนาดนี้แล้วเอาอีกหน่อยขนาดนี้ละอีกหน่อยขนาดนี้ละอีกหน่อยอย่าเข้าไปต้องหนุ่มมันเลยนี่มันอิ่มเป็นที่ไหนมันหนักไปหน้าใช่ไหมเดี๋ยวดูไหมนะมันหนักไปหน้าหรือมันคงตัวคนไม่นุ่งผ้ากลายเป็นที่สนใจไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายใครแสดงอย่างนั้นโอ้โหใครมีกล้องรีบถ่ายใครมีวิดีโอรีบจับใครไม่มีอะไรก็เอาหัวใจนะจับเอาไว้กลายเป็นที่ยอมรับกลายเป็นที่พอใจของใจที่เป็นเปรตมันกินเท่าไรมันไม่อิ่มเปรตเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ว่าใครว่ากิเลสตัณหาของเรานี่มันยิ่งกว่าเปรตยิ่งกว่าผียิ่งกว่าแมลงมังวันเขียวของเน่าอยู่ตรงไหนแล้วนั่นเออเออโอ้โหไม่ใช่ของเล่นเวียนอยู่ตรงนั้นของเหมือนก็ไม่มีของหอมในโลกเป็นของศีลของธรรม
ผอมทวนลงศีลธรรมก็คือสติธรรมทวนลมอารมณ์ทั้งหลายไม่ปล่อยไปตามอารมณ์สติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเนี่ยทวนอารมณ์อารมณ์โลกจะไปลักษณะไหนก็ช่างเถอะใจที่มีสติสมาธิธรรมไม่ไหลไปตามอารมณ์นั้นๆเครื่องดูดของโลกจะมีกำลังขนาดไหนเพียงไรไม่สามารถที่จะดูดผู้ที่มีสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมให้ไหลไปสูบเอกก็บอกสูบนั่นแหละเข้าก็บอกสูบนั่นได้มันไม่มีอะไรนี่ในเดียวนี้ถ้าใจของเราเนี่ยไม่ดูดเราเองใจของเราไม่สร้างเครื่องดูดมาดูดเราเองใจของเราไม่ผลิตกองฟืนกองไฟสร้างกองฟืนกองไฟมาเผาเราแล้วมันไม่มีอะไรมาสร้างจึงต้องรอบอยู่เสมอรอบตัวในเมื่อรอบตัวแล้วนี่สติรอบปัญญารอบอะไรจะเข้ามาเกี่ยวข้องมืดในหัวใจนี่เขามาข่มหัวยังกระทั่งงบมันก็ยังไม่รู้สึกตัวมืดไม่เห็นอะไรถูก็ค่อยเยาจับคอขย่าวงึบยังไม่รู้สึกตัวนะนั่งภาวนาตั้งชั่วโมง2ชั่วโมงวะกิเลสมันก็สนุกแล้วขนุกขี่คอแล้วก็เอามือไขย่จับหัวยุบแล้วก็กดลงไปเลยให้มันหมอบกับให้มันหมอบลงไปเลยไม่ให้มันขยึบมันมีโอกาสโผล่แล้วโอ้นั่งภาวนาตั้ง3ชั่วโมงคราวนี้วะก็มันหมอบอยู่กับพื้นจะเอาสักคนตายมันยังหมอบอยู่กับพื้นได้ไงคุยว่านั่งภาวนาตั้ง3ชั่วโมงไม่กระดุกกระดิกคนตายนี่ตายสักกี่วันก็ช่างเถอะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสนาสอนให้แก้เรามุ่งในการแก้เรามุ่งในการแก้เราอยู่เสมอเรียกว่าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการมาฉันพยาบาทินมิจฉะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉานิวรณธรรม
าไม่แก้เราสิ่งเหล่านี้มันจะมาเหยียบเราตัวกามฉันหาตัวกามันมันเจอหาตามผมหาตามขนหาตามเล็บหาตามฟันหาตามหนังผมมันอยู่ตรงไหนกามฉันมันอยู่ตรงไหนขนมันอยู่ตรงไหนเล็บมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนของผมของเล็บของฟันของหนังของกระดูกของเส้นของเอ็นของตับของไตของไส้ของปอดนี่ของทุกอย่างที่มันมีอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนหาไปจริงๆมันไม่มีถ้าหาก็ไม่หาแล้วมันมีนี่ต้องตื่นในการศึกษาตื่นในการวิจัยวิจารณ์และเราจะเป็นผู้ที่ตื่นอยู่เสมอองค์อาจกล้าหาญบางทีโอ้ไม่ใครได้พักผ่อนใช่ไหมไม่ใครได้พักผ่อนนอนน้อยหนังมีแต่ง่วงหนังมีแต่สะพงกท่านทำกันกลางวันกลางคืนไม่ได้พักผ่อนทั้งกลางวันก็ไม่พักกลางคืนก็ไม่พักนั่งนั่งแต่หัวค่ำจนสว่างไม่มีแม้แต่น้อยคำว่าจะง่วงไม่มีแม้แต่น้อยจะคำว่าสับงกมันไม่มีอะไรจะง่วงไม่มีอะไรจะสงบดูดินดูน้ำดูลมดูไฟเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟดินน้ำลมไฟไม่มีง่วงจะดูไปไหนก็ช่างเถอะกระดูกท่อนไหนกระดูกท่อนไหนกระดูกท่อนไหนมันจะง่วงไม่มีจะเลือดหยดไหนเลือดเกล็ดไหนเลือดเม็ดไหนหาตรงงงไหมนี่ไม่มีตรงง่วงปวดทั้งจิตเพราะนั่นมันดินมันหน้ามันลมมันไฟมันงงไม่งงเป็นอมิตรใจถ้ามันงงดูใจดูจิตกลับไปดูจิตกลับไปดูจิตกลับไปจิตก็ไม่มีง่วงในเมื่อกายก็ไม่มีอะไรง่วงจิตก็ไม่มีอะไรง่วงแล้วอะไรจะง่วงเพราะสิ่งที่ง่วงนั้นถูกกำจัดไปหมดแล้วด้วยการมาเห็นกายเห็นจิตเข้าถึงกายเห็นกายเข้าถึงจิตเห็นจิตมันผ่านความง่วงแล้วความง่วงจะเข้ามาเกี่ยวข้องได้ยังไง
ท่านทำการสอ3วัน3คืนกวางม่งไม่มีคืนนี่พักน้อยไปเอางั้น3ชั่วโมงน้อยนี่กิเลสมันไม่ใช่ของเล่นนะมันไม่ยอมแพ้นะหาทางออกไปกลางๆคู่ๆเลยก็พักผ่อนน้อยมาไม่ได้บอกเนี่ยการพิจารณาไม่ใช่ไม่ทะลุปุบปรุงการพิจารณาไม่แจ่มแจ้งไม่แจ้งไม่แจ้งไม่แจ่มแจ้งไม่แจ้งชัดไม่ชัดเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไม่ชัดเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นธาตุแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เกิดมาเขาไม่รู้เรื่องอะไรตายเขาก็ไม่รู้ชัดลงไปจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ความง่วงไม่มีสิ่งเหล่านี้จะมีกิเลสตัณหาก็ไม่มีจะกามฉันก็ไม่มีพยาบาทก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้จะมีได้ยังไงวิจิกิจฉาก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เขาไม่มีอะไรที่จะเกิดวิจิกิจฉาจึงเมื่อทะลุปุโปร่งกำจัดได้หมดคำว่ากามฉันพยาบาทถินมิทะลู่สัจธรรมลู่ของจริงคือกายและใจกิเลสคือของไม่จริงคือของปลอมไม่รู้มันหายไปตั้งเมื่อไหร่ไม่พิจารณาไม่ได้แต่พิจารณาให้ชัดก็ลูกคำๆอยู่อย่างนั้นแหละทำความเคารพให้มากทั้งผู้ใหม่ทั้งผู้เก่าทำความเคารพให้มากมีสติให้มากสติในธรรมในกระขอบปฏิบัติทุกอย่างทำอะไรมีสติทำอะไรมีสติการทำมีสตินั่นเป็นข้อวัดปฏิบัติทำอะไรไม่มีสติในการทำอันนั้นไม่เป็นข้อปฏิบัติไม่เป็นการพัฒนาเจ้าของเพราะการมีสตินั่นคือการพัฒนาเจ้าของให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลมีธรรมพยายามทำเราให้มีสติมีความเคารพทุกอย่างการห่มผ้าการนุ่งผ้าการอาบน้ำการถูขี้เหงื่อขี้ไข้นี่ทุกอย่างมีสติทั้งนั้นเราไม่ได้ทำความเคารพเพื่ออะไรทำความเคารพเพื่อให้เรามีธรรมะฝนตกมากอากาศชุ่มชื้นตรงไหนเป็นสถานที่หลีกในการที่จะไปเดินโยงกลมตรงไหนเป็นสถานที่จะไปเดินโยงกลมเวลาฝนตกมีอยู่ปลีกไปได้หลบเฉพาะในกุฏิออกจากกุฏิก็ไม่ได้ก็ไม่อยากปะออกไปเพราะมันฝนตกกิเลสมันก็หาโอกาสที่จะคิดที่จะปรุงที่จะแต่งคิดไปถ้า
ติสมาธิไม่มีกำลังแล้วมันไม่สุดเป็นมันพาคิดพาปรุงพาแต่งแม้นั้นก็ยังพาอะไรต่ออะไรขึ้นมากิเลสตัณหาราคะโทสะอะไรมันตามมาเป็นลำดับลำดับบางองค์ท่านเดินยมกลมตากฝนนะเดินจงกรมตากฝนเดินจงกรมตากแดดไม่มีท่านใดตายเพราะเดินจงกรมตากฝนและเดินจงกรมตากแดดมีแต่ผู้ที่กลัวแดดกลัวฝนเท่านั้นไปไม่รอดตายหมดกิเลสมันชอบมีอะไรมันเอามาอ้างฝนตกพักซะฝนตกเนี่ยอย่าไปเดินยังโกงฝนตกอย่าไปปัดตาดปัดตาดบางทีเนี่ยฝนตกก็จะปัดมานี่ทำไมจึงว่าอย่างนั้นเนี่ยคนก็ทำไรทำนาไม่เห็นว่าฝนตกนี่เขาจะต้องไปพักผ่อนดำหน้าไม่เห็นฝนตกเขากลัวฝนเกี่ยวข้าวไม่เห็นเขากลัวแดดปัตตาดกลัวแดดปัตตาดกลัวฝนเดินจงกรมกลัวแดดเดินจงกรมเดินจงกรมก็กลัวฝนเห็นไหมล่ะไอ้เวลาสุนัขมันผสมพันธุ์น่ะมันกวนฝนหรือเปล่าคนก็เหมือนกันมันไม่ได้กลัวฝนนะเรื่องของกิเลสตัณหาเนี่ยแดดฝนมันไม่กลัวแต่เดินโยกมนั่งสมาธิล่ะโอ้โหกลัวแดดกลัวฝนมากกลัวจนกระทั่งเหงื่อจะออกเรื่องกิเลสทั้งนั้นละกิเลสละเป็นขั้นตอนชนะกิเลสชนะทุกขั้นตอนตั้งแต่ตื่นมาทีเดียวนั่นล่ะมันจะต้องบีบมันจะต้องพยายามให้อยู่ในอำนาจของมันจะทำอะไรก็ช่างไม่แต่จะกินจะนอนก็ช่างอยู่ในอำนาจของมันทั้งนั้นมันไม่ใช่ของเล่นนะพิจารณาให้มันดีพิจารณาดูก็แล้วโอ้โหมันไม่ใช่จะหลุดไม่ใช่จะพ้นจากอำนาจของเขาได้ง่ายๆพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่ประเสริฐแต่มาพระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณามนุษย์นี่สามารถทั้งนั้นใครมีความพยายามสามารถที่จะหลุดสามารถที่จะพ้นจากโลกันได้ทั้งนั้นโลกมืดด้วยอำนาจของกิเลสตัณหานี่แล้วเราก็เป็นคนเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันอย่าไปเยื่อใยอะไรขี้หมูขี้หมาขี้กิเลสตัณหาที่นักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าท่านทิ้งแล้วเกี่ยวกับคำว่าอะไรก็ช่างที่โลกเขาว่าดี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 กิเลสมันโกหกทั้งนั้นน่ะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามีศักดิ์ศรีกว่าเป็นลูกศิษย์กิเลสสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว่าดีเรามุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าว่าดีนั้น
เรียกว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าสิ่งที่กิเลสมันว่าดีดีดีล่ะเรายังมีความเสียดายอะไรในคำที่ว่ากิเลสในสิ่งที่กิเลสเป็นว่าดีนั้นเราใส่ใจในทางที่กิเลสมันว่าดีนั่นหลักสิทธิ์ของกิเลสสาวกของกิเลสสาวกของกิเลสนี่ไม่ใช่มีแต่คนกลางในคุกในตารางคนกลางบ้านกลางเมืองวงการนักบวชนี่เหรอเปอร์เซ็นต์รู้สึกว่าจะกว่า 99.9 เราไม่ปฏิเสธดอกว่าจะได้ทั้งร้อยเราไม่พูดดอกว่าเต็มร้อยที่ไม่เต็มร้อยก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่ามนุษย์สามารถที่จะหลุดพ้นได้ทั้งนั้นคำว่าโลกมืดโดยอำนาจของกิเลสตัณหานี่หลุดมืดพ้นจากความมืดนั้นๆในเมื่อมีความเพียรความพยายามพอถ้าหากว่าความเพียรความพยายามไม่พอนั่นก็อยู่ในโลกมืดทั้งนั้นแล้วตายก็ตายอยู่ในโลกมืดเกิดก็เกิดอยู่ในโลกมืดระหว่างที่ยังไม่ตายก็ตะเกียกตะกายอยู่ในโลกมืดนั้นไม่มีเรื่องอะไรไม่เห็นอะไรแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ไม่เห็นเห็นแต่แสงของกิเลสตัณหานี่ล่ะจึงว่าโลกมืดมันร้อนพากันมีจิตมีใจดิ้นให้หลุดถอดถอนให้พ้นให้ได้ดิ้นให้หลุดหลุดจากอะไรหลุดจากคำว่าเราคำว่าเขาเขาหลุดจากโลกันตะวนรกนี่ละหลุดจากกองฟืนกองไฟกองนี้รูปเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนกลิ่นเป็นของร้อนอันนี้ละทำให้ตาบอดหูหนวกจึงว่าโลกันตะวนรกมันไม่ของใช่ของอยู่ไกลมีอยู่ในเราท่านและเราสามารถที่จะเห็นกันอยู่ทุกวันเอาสิ่งเหล่านี้ล่ะเอามาพิจารณาสลายคำว่าโลกันแล้วจะเป็นโลกุตขึ้นมาโลกุตระขึ้นมาทำโลกันให้เป็นโลกุตได้เวลาเลิกกันนะ